สังเกตตัวเองก่อนสายเกินไป12อาการที่บอกว่าตับของคุณใกล้พังแล้วตับตั้งอยู่บนด้านขวาของหน้าท้องคุณมันถูกคลุมด้วยซี่โครงของคุณมันเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์หน้าที่หลักของตับคือช่วยกำจัดสารพิษที่เป็นอันตรายออกไปจากร่างกายถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้ระบบของร่างกายเสียหายคักมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่โครจะรู้ถึงสัญญาณเริ่มของตับว่าเกิดปัญหาร้ายแรงในขณะที่ตับมีความเสี่ยงกับโรคต่างๆมากกว่า100ชนิดและโรคของแต่ละคนอาจมีอาการแปลกแตกต่างกันอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้มีผลต่อตับในลักษณะที่คล้ายกันในช่วงเริ่มต้นค่ะโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตับประกอบด้วยโรคตับอักเสบโรคตับแข็งโรคไขมันในตับโรคตับจากแอลกอฮอล์นี่คือ12อาการเริ่มต้นของความเสียหายของตับที่คุณควรระวังขั้น1ปวดท้องบ่อยเมื่อคุณเกิดอาการปวดท้องอยู่บ่อยๆและมีอาการคลื่นไส้ในบางครั้งมีการอาเจียนร่วมด้วยคุณควรออกไปตรวจร่างกายทันทีเพราะอาการคลื่นไส้เป็นผลมาจากการสะสมสารพิษในร่างกายและยากที่จะกำจัดมันออกไปคือ 2. เบื่ออาหารตับผลิตน้ำดีที่ช่วยในการย่อยอาหารเมื่อตับของคุณผิดปกติการผลิตน้ำดีจะลดลงและการเผาผลาญอาหารของคุณก็จะลดลงด้วยดังนั้นคุณจะรู้สึกอิ่มอยู่ตลอดเวลาและทำให้คุณไม่อยากอาหารค่ะ 3. ร่างกายรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและอ่อนเพลียเมื่อมีการสะสมสารพิษมากเกินไปในร่างกายคุณจะรู้สึกเหนื่อยบ่อยขึ้นแม้หลังจากที่ได้พักผ่อนเต็มที่แล้วเป็นเพราะสารพิษที่ตับได้รับอากาศมันจะแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดและมีผลต่อการไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นสมองกล้ามเนื้อหัวใจเนื้อเยื่อและอวัยวะส่วนอื่นๆค่ะ 4. มีปัญหาในการย่อยอาหารดังที่กล่าวไปแล้วว่าตับผลิตน้ำดีที่ช่วยย่อยอาหารเมื่อมันอ่อนแอการผลิตน้ำดีก็จะลดลงและเป็นผลให้อาหารที่คุณกินเข้าไปไม่ถูกย่อยอย่างสมบูรณ์นำไปสู่ปัญหาท้องผูกค่ะ 5. การเปลี่ยนแปลงในสีอุจจาระน้ำดีที่ผลิตโดยตับจะช่วยให้อุจจาระของคุณเป็นสีน้ำตาลเข้มเมื่อคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับจะทำให้ตับผลิตน้ำดีน้อยลงจะทำให้อุจจาระเหนียวและมีสีเทาสีซีดและสีเหลือง 6. การเปลี่ยนแปลงในสีของปัสสาวะเมื่อคุณมีสีปัสสาวะที่เปลี่ยนไปแม้ว่าคุณจะดื่มน้ำอย่างเพียงพอแล้วก็ตามมันอาจบ่งชี้ถึงปัญหาของตับเช่นระดับบิลิรูบินในกระแสเลือดของคุณซึ่งไตได้ผลิตออกมาจากนั้นตับจึงต้องขจัดออกไปค่ะปัสสาวะสีเข้มยังอาจเป็นสัญญาณของการใช้ยาปฏิชีวนะการคายน้ำหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินบีคุณจึงควรไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องค่ะ7. มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นโรคดีซ่านเมื่อบิลิรูบินอยู่ในกระแสเลือดของคุณเพิ่มมากขึ้นเป็นผลมาจากการทำงานที่ล้มเหลวของตับที่ไม่สามารถกำจัดมันออกไปคุณจึงมีแนวโน้มที่จะตัวเหลืองซึ่งมักจะเกิดขึ้นที่ผิวปลายนิ้วตาและลิ้นของคุณคือ 8. การกักเก็บของเหลวเมื่อตับของคุณมีปัญหามันจะกักเก็บของเหลวเท้าและข้อเท้าของคุณจะขยายบวมคุณจะต้องพบแพทย์เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะ 9. การเปลี่ยนแปลงในช่องท้องของคุณเมื่อตับมีปัญหาจะมีภาวะเกิดน้ำในช่องท้องนี่เป็นอาการเริ่มต้นของความเสียหายในตับที่มีการสะสมของเหลวในช่องท้องจะทำให้ท้องป่องค่ะ 10. การระคายเคืองผิวเรื้อรังผิวของคุณจะไวต่อสิ่งกระตุ้นเมื่อถูกสัมผัสและมีแนวโน้มที่จะเกิดสะเก็ดและอาการคันรวมทั้งจะมองเห็นเส้นเลือดดำได้อย่างชัดเจนเมื่อตับของคุณมีปัญหาค่ะ 11. โรคท้องร่วงและมีเลือดออกในลำไส้เมื่อตับของคุณมีปัญหาจะมีอาการท้องผูกบ่อยขึ้นและจะมีอาการท้องเสียร่วมอยู่ด้วยหรือแม้กระทั่งมีเลือดออกในลำไส้หากคุณพบอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์ของคุณทันทีค่ะ
12เป็นตะคริวบ่อยและมีอาการปวดท้องคุณจะรู้สึกเจ็บปวดบริเวณท้องด้านขวาบนของคุณเมื่อตับมีปัญหาเพราะบริเวณนี้จะไวต่อการสัมผัสค่ะเมื่อคุณพบอาการต่างๆเหล่านี้อย่าลังเลที่จะปรึกษาแพทย์ของคุณทันทีค่ะอย่าลืมสังเกตตัวเองนะคะเพื่อนๆแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจใหญ่แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณภาพและข้อมูลที่มา http://www.raksukapap.com/angtimeforanatualthcare.com ลิงก์อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://go.gl/2eyo3s